วัสดีค่ะในปีนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการก็มีงานสำคัญงานหนึ่งก็คือการปฏิรูปการศึกษาค่ะซึ่งก็จะทำควบคู่ไปกับการยกร่างรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ได้มีการวางรถแมปในการปฏิรูปครูผู้สอนและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการศึกษาและก็ด้านอื่นๆค่ะวันนี้ค่ะเรามีตัวอย่างของการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เรียนได้ด้วยตนเองและยังเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วยทีมงานไอที24ชั่วโมงของเรานะคะก็ได้เดินทางไปเยี่ยมชมระบบการเรียนด้วยตนเองโดยอาศัยเทคโนโลยีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ N Concept E Academy สร้างรูปแบบการเรียน Smart Learning ช่วยเน้นทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาแพทย์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะนักศึกษาจะสามารถเรียนภาษาอังกฤษทั้งฟังพูดอ่านเขียนได้ด้วยตนเองผ่านระบบ Selfโดยเป็นทั้งแอนิเมชันจำลองสถานการณ์ฝึกการสนทนาพร้อมแบบฝึกหัดแต่ละบทเรียนโดยนักศึกษาสามารถเลือกบทเรียนที่ต้องการแล้วก็วางแผนการเรียนได้ด้วยตัวเองค่ะถ้าเป็นคลาสเรียนสมัยก่อนก็คือต้องเป็น8โมงหรือ10โมงวิชานี้เท่านั้นนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราสามารถให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เลือกบทเรียนได้ด้วยตัวเองเวลาที่เรารู้สึกว่ามันเร็วเกินไปเราสามารถกรอกลับไปได้นะคะแล้วก็สามารถFast forward ไปข้างหน้าได้เวลาที่รู้สึกว่ามันช้าเกินไปและยุคโมบายแบบนี้นะคะการทบทวนบทเรียนก็ทำได้ผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันค่ะยกตัวอย่างเช่นการทบทวนคำศัพท์ค่ะตอนนี้ค่ะคือทุกคนมีสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะคือบางคนเข้าไปเล่นเกมอย่างเดียวแต่นี่มันทำให้การใช้สมาร์ทโฟนเป็นอะไรที่แบบเป็นการเรียนเป็นการทบทวนจริงๆเพราะมันเป็นอะไรที่มันแฮนดี้มันอยู่ในมือเราแล้วเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นการเรียนที่แบบเครียดเหมือนแบบสมัยก่อนๆแล้วเนี่ยค่ะซึ่งโครงการนี้ก็ไม่ใช่แค่นักศึกษานะคะครูผู้สอนที่สนใจก็สามารถเข้าร่วมเรียนเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษรับ AEC ได้ด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาและตอนนี้ค่ะคูปองทีวีดิจิตอลล็อตที่4ก็เริ่มแจกแล้วนะคะแต่ว่าบางคนยังบ่นว่าไม่ได้รับวันนี้เรามีวิธีตรวจสอบดูค่ะว่าคูปองของเราไปอยู่ที่ไหนแล้วสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเลยที่เว็บไซต์ dtvcoupon.nbtc.go.th นะคะโดยให้กรอกเลขรหัสประจำบ้าน11หลักจากทะเบียนบ้านค่ะเพื่อที่จะค้นหาซึ่งถ้าบ้านของคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ที่มีการแจกคูปองระบบก็จะแสดงเลขที่ลงทะเบียนของไปรษณีย์13หลักมาให้ค่ะจากนั้นก็เอาเลข13หลักดังกล่าวนี้แล้วนะคะไปตรวจสอบที่เว็บไซต์ของไปรษณีย์ไทยเพื่อติดตามว่าคูปองอยู่ที่ไหนค่ะถ้าหากตกค้างอยู่ที่ไปรษณีย์ก็ไปติดต่อรับได้เลยนะคะส่วนล็อตที่5ของคูปองดิจิตอลเนี่ยเขาก็จะเริ่มแจกกันภายในวันที่10กุมภาพันธ์นี้นะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ it24hrs.com สวัสดีค่ะตอนนี้ก็เที่ยงกับอีก2นาทีแล้วนะครับไปดูการจราจรกันหน่อยกับพี่จอนะครับและนอกจากนี้วันนี้ครับมีเรื่องร้องเรียนมาจากชาววิเชียรบุรีเรื่องรถบรรทุกอ้อยเขาบอกชาวบ้านเดือดร้อนมากเลยละครับพี่จอใช่ครับวิเชียรบุรีไก่ย่างอร่อยนะครับแต่ตอนนี้กินไก่ก็ไม่อร่อยกินอ้อยก็ไม่หวานแล้วพูดแบบนั้นนะครับมาติดตามรายละเอียดนะครับไก่ขโมยครับมาแล้วนะครับจอจราจรครับสวัสดีนะครับสวัสดีตอนกลางวันครับวันนี้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับจากบรรดาของชาวบ้านนะครับบ้านโคกหนองแจงตำบลสะประดู่นะครับอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะรถบรรทุกอ้อยนะครับเป็นเพราะอะไรนะครับเรามีสาเหตุมาให้ได้ดูนะครับจากแผนที่ณขณะนี้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับปกติแล้วนะครับเส้นทางที่รถบรรทุกอ้อยจะเดินทางนะครับคือทางหลวงของสระบุรีมวกเหล็กสระบุรีหล่มสักนะครับที่จะล่องเข้ามาครับทางหลวงหมายเลข21นะครับแล้วก็มาเข้าที่อำเภอศรีเทพแบบนี้นะครับแต่ปัจจุบันนั้นเนื่องจากว่ามีด่านนะครับด่านชั่งน้ำหนักครับของกรมการขนส่งทางบกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นดาวบรรดาคนขับรถบรรทุกอ้อยครับเลยเลี่ยงนะครับมาใช้เส้นนี้ครับที่จุดที่มีปัญหานี่นะครับ2012ซึ่งเป็นทางหลวงสายรองนะครับถนนค่อนข้างจะแคบแล้วก็ทำความเร็วไม่ได้ดีนักเพราะฉะนั้นปัญหาเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่นควันนะครับแล้วก็หลุมบ่อที่เกิดขึ้นอยู่ในณขณะนี้นะครับเพื่อที่จะมาที่อำเภอศรีเทพที่ตั้งของโรงงานน้ำตาลนะครับเรามาดูภาพกันสักหน่อยนะครับว่าเหตุการณ์จริงนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับสภาพที่เป็นอยู่ครับดูนะครับนี่แหละครับรถบรรทุกอ้อยครับปกติแล้วก็อลุ่มอล่วยกันเต็มที่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักหรือความสูงนะครับเดี๋ยวนี้นี่สูง4เมตร30นะครับก็อนุโลมนะครับให้วิ่งนะครับแล้วก็มีการพ่วงต่อกัน50ตันนะครับอนุโลมให้แต่ว่าปัจจุบันนี้น่าจะเกินครับไม่งั้นก็คงจะไม่ขับเลี่ยนครับนี่เป็นทางหลวงสายรองนะครับเส้นที่ผมว่าครับชาวบ้านที่วิเชียรบุรีก็บ่นมานี่เป็นที่บ้านโคกหนองแจงนะครับตำบลสะประดู่ครับก็รวมตัวกันนะครับบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยทีนะครับเพราะว่าถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแบบนี้ชาวบ้านเดินทางลำบากครับแล้วก็ถนนก็แคบอยู่แล้วนะครับรถ18ล้อรถพ่วงมาบรรทุกอ้อยอีกต่างหากครับอึดอัดครับเดินทางไม่ไหวนะครับเดินทางไม่สะดวกครับ
ท่านผู้ชมนะครับทั่วประเทศนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับสามารถส่งเรื่องร้องเรียนนะครับแล้วก็เรื่องทุกข์ใจนะครับรวมถึงปัญหาการพัฒนาต่างๆในแง่มุมของการจราจรนะครับมาที่รายละเอียดที่ขึ้นอยู่นี้นะครับถ้าผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ Facebook ไม่เป็นก็บอกลูกหลานได้นะครับส่งมาที่นี่ครับจอจะพยายามนำเรื่องนะครับมานำเสนอกันต่อไปช่วยกันแก้ปัญหานะครับมาดูไดนามิกแบบณขณะนี้นะครับวันนี้ครับมีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับที่นิด้านะครับซึ่งอยู่ที่ลำสาลีนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับณขณะนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดหมายครับว่ามีความหนาแน่นสูงนะครับทั้งขาเข้าขาออกนะครับของเสรีไทยนะครับเพราะว่านิด้าตั้งอยู่ตรงนั้นเลยพลอยทำให้ตัวของณวมินนะครับมุ่งหน้าไปประเสริฐมนุกิจนะครับมีความหนาแน่นไปด้วยนะครับวันนี้ครับระวังนะครับลาดพร้าวนะครับในช่วงของบางกะปินะครับมุ่งหน้าไปทางลาดพร้าว71หรือว่าลาดพร้าว101นะครับก็มีความชะลอตัวเช่นเดียวกันวันนี้รอดตัวครับเที่ยงนี้นะครับตัวของรามคำแหงครับรอดตัวครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเป็นส่วนใหญ่ครับวันนี้เน้นนะครับช่วงเย็นด้วยนะครับยังไม่จบดีนะครับสำหรับนิด้าที่เสรีไทยครับมาดูทางด่วนนะครับว่าจุดไหนมีปัญหากันบ้างเราหยิบยกมา1จุดนะครับดูนะครับทางด่วนตรงนี้เป็นโค้งมอกรุงเทพนะครับไม่ว่าจะเป็นขาเข้าขาออกณขณะนี้นี่ยังมีความหนาแน่นค่อนข้างจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นจุดหนึ่งครับที่ท่านจะออกไปที่บางนาหรือว่าจะเข้าจากบางนามาจะต้องมีการเผื่อเวลาไว้อยู่พอสมควรนะครับน่าจะเป็นจุดเดียวที่มีความหนาแน่นอยู่ณขณะนี้นะครับนี่เป็นสภาพการจราจรล่าสุดนะครับในช่วงเที่ยงวันนี้นะครับลำสาลีจำไว้นะครับแล้วก็รถบรรทุกอ้อยอย่างนี้ด่านนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับกลับไปที่คุณไก่แล้วก็คุณหมวยนะครับขอบคุณครับพี่จ้อครับเราพักกันทุ่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามปัญหาของเกษตรกรชาวสวนยางค่ะนายกรัฐมนตรีออกมาขู่นะคะจะไม่ให้มีการชุมนุมในวันพรุ่งนี้ขณะที่ชาวสวนยางเองยืนยันว่าพรุ่งนี้จะออกมาชุมนุมติดตามรายละเอียดช่วงหน้าค่ะ